ในส่วนของการดําเนินงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ได้มีการประสานสัมพันธ์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะ จากที่พูดไปนะคะคุณนัยาก็คือการทํางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและก็ชาวบ้านในพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะขับเคลื่อนนโยบายและก็หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน <c oughs> ค่ะซึ่งส่วนนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยผู้บังคับกองร้อยทหารพันที่2000 11ขคะ่ะหน่วยเฉพาะกิจกลุมทหารพานที่20 mm. ก็ได้มีการเข้าเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านทําขนมโรตีกรอบหมู่ที่3ในพื้นที่อำเภอย,ยะลังจังหวัดปตัตตานีก่อนที่จะเข้าเดือนรอมฎอนค่ทะทางด้านของประธานกลุ่มแม่บ้านนะคะที่ทําโรตีกรอบค่ะก็เผยว่าเข้า ใกล้สู่ห้วงรมฎอนซึ่งก็เป็นาศาสนกิจสําคัญของพี่น้องชาวไทยมุสลิมทําให้ยอดการสั่งซื้อสินค้ามีจํานวนลดลงอาจจะเป็นผลกระทบในเรื่องของรายได้ของกลุ่มแม่บ้านค่ะซึ่งก็เป็นการทําขนมเป็นอาชีพหลกักซึ่งทางหน่วยงานนะคะก็ได้มีการหา,หาหรือหาแนวทางในการเพิ่มยอดขายหลังจากที่ผ่านพ้นในเรื่องของการถือสินอดในช่วงของเดือนรมฎอนโดยการนําสื่อมวลชนนะคะทางด้านของ การผลิตโทรทัศน์มาจัดทำสกูปรายงานพิเศษเป็นการขยายผลการรับรู้และเพิ่มช่องทางในการจัด จำหน่ายแล้วก็เป็นการเพิ่มการขยายการตลาดให้มากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีการอุดหนุนขนมชาวบ้านถือได้ว,ว่าเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยค่ะค่ะไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะของพี่พทหารกันค่ะเป็นการสารสัมพันธ์น้องพี่โดยร้อยทพสองจัดกิจกรรมเกสาสารจาตัดผมฟรีให้น้องๆโรงเรียนบ้านอินทนินบ้านเจ บ้านจาเราะบองงอตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยจ่าสิบเอกสุวรรณขันหมา,าหน้าชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจนํากําลังพลจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะรวมไปถึงให้น้องๆน,นะคะได้ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนก็สร้างรอยยิ้มความสุขให้กับคณะครูนักเรียนโดยการดําเนินการดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการให้หน่วยทหารทุกหน่วยทั่วประเทศจัดกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนโดยการใช้กําลังพลและยุทธโภคกรที่มีอยู่ช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะ3จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะก็ยังคงมีความจําเป็นในการที่จะน้อมนาเอาหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนานํามาประยุกต์ใช้ให้เป็นกิจ กิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนร่วมกันในสังคมพระหุวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการข่าวเดนประเด็นใต้วันนี้ดิฉันเป็คุณทิพย์ยุรพานดำเนินรายการคู่กับคุณนัตยาสายวิรยิยะและทีมงานขอตัวลาการไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ